ายการคันสุดขั้วครับกับผมชายชินและหญิงคิดวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดนครปฐมครับผมใช่เดินทางกันมาไกลมากเลยกับร้าน The Red Soul Cafe ครับผมไม่นานไหนที่ว่าร่มไม่ดีอยากจะเจอในนี้ให้ได้หายเศร้าได้และวันนี้ครับแขกรับเชิญของเรานะครับน่าสนใจมากครับถ้าพวกคุณเป็นแฟนบันแท้ของ Speed Channel พวกคุณต้องรู้จักเขาแน่นอนคนคนนี้ไม่ได้มีคันสุดขั้วคันเดียวครับรถเขาเนี่ยผ่านมือของเขาไปแล้วเนี่ยเป็นร้อยๆคันก็ว่าได้นะคะก็คือคุณผู้ชมคะคิดสงสัยมากเลยว่าพี่เขานะคะทำรถมาเป็นร้อยๆคันคิดอยากรู้ว่าคันสุดขั้วของเขาอ่ะเป็นคันไหนเอ้ยโดนกันซีนพี่ชินไปเถอะไปเถอะพี่ชินไปเถอะพี่ครับแล้วก็ตะกี้ที่เราเห็นนึกว่าเป็นนางฟ้าตกลงมาหรือเปล่าไม่รู้แต่จริงๆคือเราเอามาสร้างสีสันให้กับรายการเรานะครับผมเป็นไงครับสีเยอะมั้ยคะสีเยอะป่ะล่ะเยอะป่ะล่ะอุ่นอกอุ่นใจมั้ยคะพี่ชินอุ่นจนเราให้เกลือออกนะเกลือออกเยอะจังเลยเกลือออกเยอะจังเลยเราจะเปลี่ยนชื่อรายการเป็นจะเกรงแล้วครับอะไรเกรงอะไรเกรงอ่ะพี่เป็นเกรงสุดขั้วครับเกรงสุดขั้วเกรงไหมคะเกรงไหมคะถ้าเกิดจะมาหาแขกรับเชิญคนนี้นะครับคนสำคัญคนนี้ของเราต้องมาที่นี่เลยครับต้องเข้าไปข้างในนี้ด้วยไปกินเค้กหรอไปกินเค้กรอแขกรับเชิญความสุขจังวันนี้ไปเฮ้ยอะไรอ่ะตั้งใจพี่ถ้าพี่ฉลาดกว่านี้นิดนึงนะพี่จะเดินเข้ามาทางเดียวกับหนูเร็วหนูเปิดประตูอ่ะหนูเปิดเองอ่ะพี่เรื่องทำไมทำเงี้ยไม่พี่เป็นคนอย่างเงี้ยสองมาตรฐานนะไปฮะไปไหนครับแล้วก็เข้ามาอยู่ข้างในเลยครับผมครับไอเย็นเย็นนะไอเย็นเนี่ยปอดบวมเลยเห็นไหมบวมบวมมากเลยค่ะทำไมล่ะแต่อากาศร้อนตอนนี้อยากเก็บอยากให้ดูความแตกต่างระหว่างน้องถือป้ายแล้วก็พิธีกรอยู่ข้างผมนะครับคือชีวิตมันเศร้านะครับคือบางคนเลือกเกิดได้บางคนเขาเลือกเกิดไม่ได้พี่ทำไมพี่พูดอย่างนี้ผมว่าพิธีกรเราเนี่ยควรจะเปลี่ยนได้แล้วครับเปลี่ยนอะไรคะออกไปดูไซส์สิคะก็ต่างกันแล้วอะค่ะชัดไหมคะชัดไหมคะพี่ชินชัดไหมคะบางทีมันก็ชัดไปนะคะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทุกคนรู้จักเขาเป็นอย่างดีครับแต่ว่ามาที่หมอแนะนำตัวอีกนิดนึงครับผมครับผมหมอโดมรถนิยมครับนายสัตวแพทย์สุทธิพงศ์คนใหญ่ครับคุ้นเคยกันดีหรือเปล่าหนูเพิ่งดูพี่เมื่อเช้าเองนะคะจริงรายการรถของผมรถไม่ยมครับฮะรถไม่ยมอร่อยครับไปกันใหญ่แล้วครับรถนิยมครับอ๋อรถสนิยมไม่ใช่ครับไม่ใช่ขอเสือขอถุงครับอ๋อรถนิยมรถนิยมรายการรถคลาสสิกแนวใหม่ครั้งแรกในสยามประเทศพี่หมอเป็นหมอแล้วมาทำอะไรรถยังไงครับผมมาได้ยังไงต่อมาหลายรายการแล้วพี่เป็นสัตวแพทย์สัตวแพทย์ตายเลยป่วยนะครับพี่คะหนูป่วยหมอมากเลยใช่ไหมไม่สบายมียาไม่ฉีดมีเป็นพันปักครับเป็นพันปักนี่เองต้องเป็นพันปักอะค่ะพี่โกลเด้นไม่ได้หรอชื่อว่าน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบนๆกลมๆนิดนึงตัวตั้งขั้นเตี้ยรู้ถึงความสุขจริงเลยเห็นภาพเลยใช่ป่ะพี่ใช่เห็นภาพเดี๋ยวพี่ขออนุญาตดับเครื่องหน่อยโอเคค่ะพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูขับไปเลยก็ได้
ได้อะไรนะครับเดี๋ยวหนูขับไปเลยก็ได้ค่ะจริงป่ะครับจริงหนูขับเป็นนะพี่ถามได้ยังว่าพี่เขาให้ไหมเนี่ยก็อยากได้ไงก็อยากได้ไงก็อยากได้ก็อยากได้ก็ขอเรื่องตรงนั่งรถพี่ต้องเป็นแฟนพี่นะเฮ้ยไม่ใช่ถามพี่ก่อนนะถามพี่ก่อนครับพี่เลือกยังพี่เลือกยังไม่ค่อยเลือกธรรมดาไม่ค่อยเลือกอยู่แล้วโอเคไม่ค่อยเลือกพี่น่ารักหนูผ่านแขกก็ใส่คนให้ไปไหนอยากเลือกแต่ฉันล้มไหลย้อยจะเอาพันปั๊กเนี่ยผมว่าข้างหลังเนี่ยโอ้โหเฮ้ยทีแรกพี่งงๆนะนี่ว่านี่ไม่รู้รายการแล้วนี่นึกว่าไทยไฟไทยไฟที่ยกเวลาเขาพักยกอะบัวขาวบัวขาวต่อยแล้วแบบพักยกเนี่ยเห็นถือป้ายกันแบบอย่างนี้เลยเหมือนมากเลยครับเหมือนมากเลยอันนี้ครับยกที่หนึ่งครับมาแล้วนะครับบัวขาวเตะซ้ายเตะซ้ายแค่นี้เตะซ้ายไอ้นี่เตะซ้ายนะฮะอิจฉาแล้วพี่อยากยกบ้างไงใช่ป่ะพี่ให้หนูยกเลยไปสลับที่กันสลับที่กันสลับที่กันเลยสลับที่กันเลยมายกกันเลยยกที่หนึ่งแล้วเราก็ได้พิธีกรใหม่นะครับผมยกที่หนึ่งค่ะแล้วเราก็ได้พิธีกรใหม่ครับผมครับโอเคครับดูผู้ควรนะคะผู้ควรมากครับผู้ควรมากครับกินตะกร้าค่ะอยากอยู่กันเป็นไงครับอ๋อเดี๋ยวจับเดี๋ยวจะพี่เขาอยากไปค่ะไปเลยค่ะครับพี่เขาจ้างผิดทางแล้วถูกแล้วถูกแล้วพี่เขาไม่ได้เจ้าพี่เป็นพิธีกรพี่แย่งงานหนูแล้วต่อยแล้วต่อยแล้วโหดแล้วนี้ครับพี่หมอครับในรายการรถนิยมเนี่ยครับผมรถนิยมครับรถนิยมครับพี่หมอครับครับพี่หมอผ่านรถมาเยอะมากนะครับค่อนข้างเยอะครับมันจะต้องมีคันสุดขั้วของพี่หมอคันนี้ใช่ป่ะครับคันนี้ใช่คันสุดขั้วไหมถือว่าสุดขั้วไหมในตระกูลมินิเนี่ยพี่ทำไปประมาณสัก40ถ้าจะถามว่าสุดขั้วหรือเปล่าบางทีมันก็เอียนเหมือนกันนะเพราะเราพี่เล่นมาทุกสีทุกรุ่นทุกอะไรแล้วไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วรถที่ผ่านมือเขาเรียกทั้งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทั้งเป็นคู่ครองของเราชั่วครั้งชั่วคราวครับหรือว่าซื้อขายกันไปเนี้ยพี่น่าจะหลายร้อยคันมากๆถ้าเปรียบได้เป็นเด็กวัยรุ่นมาก็เหมือนกันพี่เปลี่ยนสีหลากสีกินหลายรถใช่ไหมคือเราอย่างนี้เมื่อก่อนเราเป็นคนเล่นรถแล้วก็ต้องมีการซื้อมาขายไปซึ่งบางทีแล้วมันไม่ใช่เหตุผลอะไรเหตุผลง่ายๆคือบางทีตังค์ไม่พอ เล่นรุ่นนี้อยู่แต่กิเลสมาอยากได้รุ่นนี้ร้านจะไปมีหนี้สินเพื่อที่จะไปซื้อคันใหม่ก็ไม่ใช่ที่ก็ต้องถ่ายเทรดคันเก่าเอาไว้ก่อนแล้วเปลี่ยนคันใหม่มาผมว่าเรามาถูกทางนะครับมาถูกคนแล้วครับตอนนี้เราไปนั่งคุยกันตรงนู้นไหมครับจะยืนแล้วจะเมื่อยไหมป่ะครับไม่ธรรมดาแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้มันไม่ได้อยู่ที่คันสุดขั้วละแต่ว่ามันอยู่ที่ชีวิตสุดขั้วของพี่หมอแล้วครับผมอยากจะบอกน้องชินกับน้องคิดนะครับว่าจริงๆรถอ่ะสำหรับคนที่เล่นรถเนี่ยพี่ว่าคนเล่นรถคลาสสิกรถคลาสสิกมันสุดขั้วอยู่แล้วถ้าจะถามว่าสุดขั้วในความหมายพี่มันก็คงมีอยู่แต่มันยังทำไม่เสร็จเท่านั้นเองแต่ถามว่ารถที่ผ่านมือไปผ่านมือมาได้ทำทั้งในรายการด้วยได้ทำทั้งซื้อขายด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะได้ทำมาเยอะอย่างแค่อย่างเช่นคันที่เอาเข้ามาในประตูนี่คือจุดเริ่มต้นคือตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็นอะไรคือพี่สไลด์รถไปทำงานแล้วก็พอดีเกิดอุบัติเหตุฝาตบล้อมันบุกนิดนึงว่าจะถอดมาเคาะถอดมาแล้วก็เคาะให้มันกลับขึ้นรูปเดิมถอดมาเคาะเลยเหรอคะครับพี่คะนี่รถนะคะพี่เขาเรียกอย่างนี้เลยเคาะเลยทำเองครับทำเองครับธรรมดาในรายการเราก็ทำเองทุกอย่าง DIY อยู่แล้วดู Do it by yourself สบายจอยกันให้มันกันฟรีๆ Swing your arm ด้วยกันสักทีครับท่านผู้ชมครับพี่เขามีบอกว่าคันสุดขั้วที่ยังไม่เสร็จอ่ะเริ่มน่าสนใจป่ะล่ะเป็นจริงๆแล้วคันสุดขั้วเนี่ยมันแบ่งตามช่วงเวลานะครับผมเมื่อสมัยเด็กเราจะบอกว่าคนเล่นรถเนี่ยมันมีช่วงเวลาของมันสมัยที่เรายังอายุ10กว่าเราก็จะมีคันสุดขั้วของเราซึ่งเรามีกำลังเท่านั้นน่ะมันก็คงสุดขั้วได้เท่านั้นถูกไหมสมมติพี่ตอนอยู่ประมาณประถมพี่ก็มีคันสุดขั้วเป็น BMX
ยี่ห้อ BK Engine นี่เราก็ไปเล่นไปแบกของอย่างวลจักรขึ้นรถบขสกลับบ้านเพื่อมาประกอบที่บ้านคือพี่ประกอบรถมาเองตั้งแต่เล่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเราก็มาพอถึงช่วงมัธยมมหาวิทยาลัยเราก็จะมีรถออสติน 1,300 ซึ่งอันนั้นก็สุดขั้วของเราแล้วเพราะเราก็มีเงินซื้อเท่านั้นอีกซื้อมาในราคาไม่กี่หมื่นบาทก็มาเล่นใช่ไหมแต่พอเริ่มพอมีกำลังขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มเปลี่ยนรุ่นเริ่มทยอยสลับสับเปลี่ยนรถที่เราอยากเล่นในแต่ละรุ่นแต่ละปีที่เราพอมีกำลังซื้อแต่ถามนะปัจจุบันนี้ที่ทำอยู่คงมีสุดขั้วเหลืออีกคันนึงที่ยังทำไม่เสร็จเป็นรถรุ่นอะไรครับเป็นรถFord Mustang ปี1966 Convertible เปิดประตูนี่มีรูปอยู่จอยกันให้มันกันฟรีฟรีสวิงยูอาร์มด้วยกันสักทีใช่ป่ะเรื่องอะไรครับมาแต่งเรื่องอะไรไม่รู้ว่ะแต่หนูเห็นบ่อยนะหนังมั่วหรือเปล่าครับมั่วหรือเปล่าใช่หนังอเมริกันส่วนใหญ่หนังอเมริกันใช่ไหมมาแต่งนี่เป็นตำนานนะครับหนังอเมริกันเลยล่ะแล้วมันจะมีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันแบบว่าปักรถได้อ่ะอ๋อให้โดนลิงแบบปึกอย่างเงี้ยหล่อมากอ่ะมันฮิปฮอปหรือเปล่าไม่พวกนี้เขาเรียกมันเป็นรถโรลไลเดอร์คือการใส่ไฮโดรลิกและให้รถมันเหมือนเต้นได้มีการหมอบรถยกขึ้นยกลงอินเนียก็เป็นแนวทางของฝรั่งที่เขาทำกันแล้วแขกก็ใส่คนไทยไปไหนเดือดจนเส้นเลือดไหลย้อยหนีแต่ขี้ไกลอยากจะกินแล้วแขกก็ใส่รถจนไม่ไหวอยากมีใครรู้บ้างไหมคนที่ขายอยู่ที่พี่มาคิดอย่างครับว่าทำไมรถคันนี้ไปคันสุดขั้วของพี่แต่ทำไมยังไม่เสร็จอ่ะก็คืออย่างนี้ต้องบอกเท้าความไปเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วโอ้ยังไม่เกิดเลยจริงป่ะครับจริงเกิดไม่ทันอ่ะจริงว่าหน้าแต่หน้าตาหนูไปเยอะมากอย่างนี้เมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยพี่ได้รถคันนี้มาพี่เปิดดูในอินเทอร์เน็ตครับแต่มันเป็นรถไม่มีทะเบียนซึ่งเราก็คิดว่าเฮ้ยอยากได้อ่ะราคามันก็ไม่ได้แพงมากหรือว่าอะไรเราก็ไปซื้อเลยพี่อยู่นครปฐมใช่มั้ยพี่ซื้อรถที่จังหวัดเชียงรายไอ้คือ Mustang เนี่ยแต่ทีเนี้ยเราซื้อมาด้วยเหตุผลทางกฎหมายเนี่ยเราก็คิดว่ามันไม่มีทะเบียนเนี่ยระยะทางที่เราจะเอาจากที่นู่นลงมาที่เนี่ยครับอาจจะโดนตำรวจหรือว่าอะไรอย่างนี้พี่ก็เลยคิดแผนการขึ้นมาว่าเฮ้ยงั้นอย่างนี้เราจ้างรถสิบล้อดีกว่าจอยกันให้มันกันฟรีฟรีสวิงยูอาร์มด้วยกันสักทีรถสิบล้อเลยนะรถสิบล้อขนดินขนหินเนี่ยจ้างรถสิบล้อตีรถเปล่าไปเลยครับจริงๆแล้วไม่ให้รถเปล่าคือเขาอ่ะเอาดินไปลงเหลือของไปลงที่นู่นแล้วพี่ก็ไปดีลกับเขาว่าพี่ขากลับเนี่ยผมฝากรถกลับมาคันนึงนะเป็นรถ Ford Mustang ก็บอกเขาทีเนี้ยปัญหามันอยู่ที่ว่าไอ้ตอนเอาขึ้นน่ะมันขึ้นไม่ได้ไงเพราะสิบล้อมันไม่มีทางขึ้นไงเข้าใจว่าพี่ก็เลยต้องไปพวกที่นู่นตะเวนหาเนินดินเนินน่ะกองทรายกองดินที่เขาก่อสร้างอ่ะแล้วก็ไปเกลี่ยเอาท้าย10ล้อเนี่ยเข้ามาชิดกองดินให้เป็นเนินอย่างงี้แล้วค่อยๆช่วยกันเข็นรถอ้าวตอนนี้คือรถยังขับไม่ได้ครับยังขับไม่ได้เป็นซากเป็นซากเลยแหละครับแต่อยากได้แล้วก็เข็นขึ้นมาใส่รถแล้วก็เอาผ้าใบคลุมอ่ะแล้วก็ปิดตั้งแต่เชียงรายกลับมาถึงห้องผมแล้วก็มาสงบนิ่งอยู่ที่นี่อีกประมาณสัก3ปีไม่ได้ขยับทำอะไรเลยทำไมครับพี่ครับพี่ใช้เวลาในการตามหาทะเบียนรถคันนี้ว่าคันนี้ทะเบียนอยู่ที่ไหนอยู่กับใครแล้วอยากทำให้มันถูกต้องตามกฎหมาย